แล้วก็ต่อกันด้วยอีกหนึ่งละครซึ่งต้องรอติดตามเช่นกันนะคะจากทางช่องเจ็ดสีนะคะเพราะว่าเพิ่งบวงสรวงกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องคุณชายไก่ต้มนั่นเองค่ะของค่ายคุณภาพนะคะอย่างโพลีพลัสค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะได้จับคู่พระนางนะคะอย่างหนุ่มพอสรันค่ะแล้วก็นางเอกสาวดาวรุ่งอย่างน้องโบเมลดานะคะพร้อมกันนี้ก็ยังมีเหล่านักแสดงคุณภาพอีกคับข้างนะคะบอกได้เลยว่าเรื่องนี้สนุกแน่นอนนะคะต้องรอติดตามกันได้เลยค่ะไหนๆได้มีโอกาสเจอกับหนุ่มพอสรันทั้งทีนะคะวันนี้นักข่าวก็เลยต้องขอไปสัมภาษณ์กันหน่อยนะคะรวมทั้งเรื่องราวที่ตอนนี้มีกระแสแซวๆกันมาว่าหนุ่มพอสรันคนนี้นะคะถูกจับคู่กับหนุ่มวีรภาพแต่จับคู่ในแง่ที่ว่าเป็น2พระเอกเจ้าเนื้อค่ะแล้วบางคนก็แอบแซวด้วยนะคะว่าตอนนี้ทั้งคู่แข่งกันทำน้ำหนักกันอยู่หรือเปล่านะคะได้ยินคนแซวแบบนี้หนุ่มพอสรันเองนะคะจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราต้องลองไปฟังคำตอบกันดูค่ะเริ่มเท่ากันแล้วนะไอ้ตอนนี้ผมลงมาแล้วอะไรเอาว่าแซวกันประจำครับแซวกันประจำแข่งกันแต่ตอนนี้ยังดีกว่าตอนออกโรงพยาบาลเยอะเลยนะตอนออกโรงพยาบาลนี่หนักมากร้องไห้หนักมากอันนี้โอเคครับเริ่มลดลงไปเรื่อยๆนะเอาลดน้ำหนักเองก่อนดีกว่าเพราะจริงๆเราก็ยังไม่เท่าเดิมนะรอให้มันผอมก่อนจริงๆก็มันก็นิดหน่อยครับแต่จริงๆระบบไม่ค่อยดีซีเรียสก็เอาเป็นว่าฟังมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปแก้ไขเองก็หนักขึ้นครับช่วงนี้ก็ลดหนักนะช่วงนี้ไปกินพวกน้ำดีท็อกอะไรก็ยังไม่ร้อยครับเพราะว่ายังออกกำลังกายหนักๆไม่ได้เท่าไหร่ใช่ยังไม่ร้อยแล้วก็ยืนนานๆจะปวดหลังยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มพอสรันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายก็จากที่ประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์มานะคะก็อาจจะยังไม่ได้แข็งแรง 100% พอที่จะออกกำลังกายหนักๆได้แต่เชื่อว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวถ้าร่างกายกลับมาแข็งแรงแล้วนะคะก็จะได้เห็นกับมาฟิตแอนด์เฟิร์มแล้วก็โชว์ซิกแพคให้สาวๆได้กรี๊ดกันแน่นอนค่ะใช่แล้ว